ายดีน้องๆมังเฮียนสถานบันเทิงโน้ตทุกคนมื้อนี้ก็มาพบกับซอกผู้ไก่อีกเทื่อนึงมื้อนี้ก็แม่นวันอังคารวันที่9เดือน11พฤศจิกายนปี2021มื้อนี้เฮาจะมาเฮียนด้วยครอบครัวข้องคอยต่อกิจกรรมโบมนหัวข้อเครื่องใช้ในห้องนอนและการบ่ระบัดหักษาโดยผ่านมาเมื่อวานนี้สาวผู้ตาลเป็นบาปุกลานเหียนเกี่ยวกับหยังในเดือนได้บ่โดยแม่แล้ววันนี้สาวผู้ตาก็ได้พาพวกลานเหียนเกี่ยวกับห้องต่างๆอยู่ในเหียนเฮาแม่นบ่ห้องที่พยุงเฮียนเฮามีห้องยังแม่พวกลานได้เหียนไปแล้วแม่นบ่มีห้องนอนห้องหับแขกห้องผัวแล้วก็มีห้องน้ําแม่นบ่โดยมื้อนี้สาวผู้ไผก็จะมาพาพวกลานเหียนเกี่ยวกับเครื่องใช้ในห้องนอนและการบ่ระบัดหักษาเครื่องใช้ในห้องนอนมีหยังแดเฮามาเรียนรู้นํากันเลยเครื่องใช้ในห้องนอนเฮาก็จะมีตู้ไว้ใส่เครื่องนอนแม่นบ่และมีหยังอีกแดมีเตียงไว้สําหรับนอนมีหยังแดมีผ้าเสื้อและมีหยังอีกแดผ้าห่มมีฟอกนอนมีม้อนมีหมอแล้วก็มีอันนี้แดมีมุ้งไว้สําหรับกางเพื่อบ่ให้หนูกัดบ่นอกจากนั้นแดมีอันนี้แดมีตู้เวนไว้แต่งหน้าไว้ใส่เครื่องแต่งตัวแม่นบ่ไว้แหงแวนไว้มีผมเอาไว้เวลานึงเครื่องแล้วก็ทําจะได้แหงแวนแม่นบ่แล้วก็มีอันนี้แดมีโคมไฟมีมุ้งเพื่อเอาไว้ปุ๊บตอนเช้าเวลานอนแล้วก็มีมุ้งปุ๊บติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอนเช้าบ่อันนั้นแน่เครื่องใช้ในห้องนอนแต่การบ่ระบัดหักษาเด้เราต้องเฮ็ดแน่ได้โดยเฮาก็ต้องเฮ็ดหยังปัดกวาดขี้ฝุ่นหลังจากปัดกวาดแล้วขี้ฝุ่นอยู่ทางพื้นแล้วเฮาเฮ็ดหยังปัดใยแมงมุมอยู่ทางเทิงแดนบ่ใส่ไม้พ่นคุยๆมาปัดปัดปัดกดไทยบ่อนั่นปัดขี้ฝุ่นบ่ปัดยันในมุมบ่แล้วอันยังเอาผ้ามาทูไม่ทูพื้นมาทูพื้นให้สะอาดเพื่อบ่ให้มีขี้ฝุ่นบ่แล้วก็เอายังไปซักแดเครื่องนอนของเฮาเฮานอนแล้วเฮาก็ต้องเอาไปซักแม่นบ่ถ้าว่าเฮาบ่นําไปซักแล้วก็มีกลิ่นเหม็นมีแม่พยาธิอยู่ในหั่นแม่นบ่เฮาก็ต้องนําผ้าห่มหรือว่าผ้าปูบอนปอกมอนยังต้องนําไปซักแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็เพื่อจะฆ่าแม่พยาธิแม่นบ่แล้วก็บ่นอนของเฮาดูบ่นอนของเฮาก็ต้องนําไปตากแดดแม่นบ่เพื่อไปทับเอาขี้ฝุ่นออกบ่ค่ะแม่พยาธิบ่บ่แล้วหลังจากนั้นเฮาก็เอานําเอาผ้าที่เฮาซักท่านมาปูคือเก่าแล้วก็นอนก็จะได้ห้องๆแม่นบ่อันนั้นก็แม่นการบ่วนระบัดหักษาห้องนอนและก็เครื่องใช้ของเฮาเนาะโดยให้น้องๆนักเรียนทุกงานแล้วก็ตั้งใจเรียนเหมือนกันเด้อสบายดีสบายดีน้องๆนักเรียนอนุบาลหนึ่งหมดทุกคนต่อไปนี้สกูทั้งสองจะมาพาพวกนั้นมาเห็นไหมล่ะสกูไปนั้นโดยเฮาก็จะมาเล่าคำโค้งประกอบท่าทางเหมือนกันเนาะอ๋อคำโค้งมื้อนี้ชื่อว่าคำโค้งมีหยังเนาะสกูไปนั้นโดยคำโค้งมื้อนี้ก็มีชื่อว่าห้องนอนคล้องคอยว้าคำโค้งห้องนอนคล้องคอยเอาเลยโบอย่าพูดบอกว่าห้องนอนคล้องคอยนั่นมีหยังเด้พวกหลานมาฟังแล้วก็ตั้งใจเล่าแล้วก็ประกอบท่าทางนํากันเลยเนาะโอเคพวกหลานทุกคนตั้งใจเด้อพร้อมแล้วโบสมมุติให้มันพร้อมโบโดยพร้อมโอเคเตรียมครับประกอบ Dream School 1 2 3คำคองห้องนอนคล้องคอยห้องนอนคอยมีเตียงตู้ม้อนผ้าปูบอนผ้าห่มและมุ้งบ่มียุงบ่มีขี้ฝุ่นแสงอบอุ่นห้องนอนของคอย
นต่อไปหาจะไปเย็นนี่ปึ๊บเสริมคณิตศาสตร์ของเราเป็นหมอกหลังจึงได้บอกว่าวันนี้วันไหนที่เท่าใดแล้วมันจะมาเบิ่งน้ำกันเนาะเฮาวันนี้เฮาจะไม่เย็นตัวอยู่หน้าที่เท่าไหร่เราจะไม่เย็นตัวอยู่ในหน้าที่ชาวซ่องมันบอกว่าประมาณเท่าใดเย็นหน้าที่21เนาะวันนี้เฮาจะไม่เย็นอยู่หน้าที่สาวซ่องมันกันซึ่งว่าเฮียเปิ้ลเนี่ยเขียนได้ยังเล็กซ่องมันบอกว่าเราประเด็นที่เขียนแล้ววันนี้เราจะมาสังเกตเบิ่งดูในหน้าที่สาวซ่องนี้น้ำกันหน้าที่สาวซ่องเอาไว้หน้าก่อนเนาะเราไปเขียนแล้วก็ให้พวกเรามาสังเกตเบิ่งน้ำกันว้าวอยู่ในหน้าที่สาวซ่องนี้วันนี้จะมีผู้พากย์ไม่ยังพวกเรามาเบิ่งน้ำกันเวียกบ้านของเฮามื้อนี้ก็จะแม่นคณิตศาสตร์เฮาจะมาหัดเขียนและนับเลข11นํากันโดยอันนี้ก็แม่นมีเลข1อยู่นํากัน2ตัวแม่นบ่เฮาจะนับว่าแม่นเลข11เวลาหัดเขียนเลข11เฮาเขียนทางลุมขึ้นเมื่อก่อนได้บ่เขียนบ่ได้เนาะเฮาต้องเขียนทางได้ไปก่อนเฮาต้องเขียนเส้น1ก่อนแม่นบ่หนึ่งขึ้นเมื่อคิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเราคิดลงมาทางลุมโอ้ได้เลขหนึ่งตัวหนึ่งแล้วนี่เลขหนึ่งตัวที่ช่องก็คือเกาคิดเส้นหนึ่งขึ้นเมื่อก่อนแล้วก็คิดลงมาใช้เลขหนึ่งช่องตัวอยู่นำกันเราจะ
นับว่าแม่นเลข11เนาะโตต่อไปก็เขียนคือ9ขีดเส้นหนึ่งขึ้นขีดลงทางลุ่มขีดทางลุ่มขึ้นเมื่อแบบนี้ก่อนก็บ่ได้เด้อเราต้องเขียนเส้นหนึ่งทางถึงแล้วก็ขีดลงมาทางลุ่มเด้อโอเคต่อไปแถวที่ช่องก็คือกันเลยขีดลงมาขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงโอ้ยหลังจากเฮาเขียนแล้วๆเฮาก็มานับเลข11นํากันเลย11 11 11 11โอ้ยอันนี้ก็แม่นเลข11แต่ว่าถ้าว่าเฮาเขียนติดกันเลยก็บ่ได้เนาะเฮาต้องเขียนเป็นคู่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 เลข1 2ตัวอยู่นํากันแล้วก็จะนับว่าแม่นเลข11โอเคให้น้องๆนักเรียนอยู่เฮือนแล้วก็ตั้งใจเขียนนํากันเด้อ